ัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขและสวยนะครับรายการที่เราต้องการให้คุณนั้นเนี่ยติดตามเพื่อที่จะทำให้ตัวเองสวยตลอดไปแล้วก็มีความสุขนานๆแต่วันนี้ก่อนจะพูดเรื่องสุขและสวยขอพูดเรื่องเก่ากับแก่ก่อนเก่ากับแก่ทำไมครับอาจารย์ก็อย่างพี่เนี่ยใครว่าแก่พี่ไม่เคยโกรธเพราะอายุเรามันก็เป็นไปตามนั้นแต่ใครว่าเราเก่าเนี่ยเราจะโกรธเป็นคนเก่าอย่างเงี้ยก็แสดงว่าก็คือคำว่าเก่าแปลว่าเราไม่ติดตามคือณเวลานี้เนี่ยพี่คิดว่ามีคนบางกลุ่มเนี่ยเป็นคนใจแคบครับเพราะว่าสมัยตัวเองเรียนเนี่ยมันไม่มีเรื่องบางเรื่องแต่พอสมัยที่ตัวเองออกมาทำงานทำการแล้วมันมีวิทยาการก้าวหน้านะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสมัยก่อนที่พี่เรียนครับโฆษณาสำคัญกว่าประชาสัมพันธ์โฆษณาสำคัญกว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยประชาสัมพันธ์สำคัญกว่าโฆษณาบางคนตอนนี้แยกไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพี่เป็นคนโบราณพี่ก็จะไม่เชื่อในเรื่องนี้ถ้าเกิดพี่เก่านะครับหรืออย่างสมัยก่อนเขาบอกลูกค้าทุกคนเนี่ยเท่ากันแต่สมัยนี้บอกลูกค้าทุกคนไม่เท่ากันเราจึงมีสแตนดาร์ดซิลเวอร์โกลด์แพลตินัมเห็นไหมลูกค้าเริ่มไม่เท่ากันนี่คือการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเมื่อสมัยตัวเองเรียนเนี่ยมันไม่มีเรื่องนั้นครับแต่พอมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีตำแหน่งแห่งหนเป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงโลกมันเปลี่ยนไปไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะอย่างขอยกตัวอย่างอันนึงคือเรื่องแพทย์ทางเลือกครับคนบางคนอันนี้ขอพาดพิงเลยนะ เป็นหมอที่เรียนมาในอดีตครับเป็นยุคสมัยที่แพทย์ทางเลือกเนี่ยทางเลือกเนี่ยยังไม่โด่งดังยังไม่มีเลยสักยันบางคนจะต่อต้านสมุนไพรที่เขาเอามาเป็นทางเลือกกันกวาวเครือไม่มีอะไรน้ำลูกยอไม่มีอะไรมังคุดไม่มีอะไรก็ว่ากันอันนี้บางคนนะครับเราพูดถึงบางคนบางคนก็อย่างพี่นี่พี่ก็เป็นบางคนชนิดที่ว่าแก่แต่ไม่ยอมเก่ายันก็มีหมอบางคนที่แก่แต่ไม่ยอมเก่าครับแต่ก็มีหมอบางคนเนี่ยไม่ได้เลยยอมเป็นคนเก่ายอมเป็นคนเก่าจะต้องเอาอย่างที่ฉันเคยเรียนมาเท่านั้นใช่งั้นสมุนไพรเนี่ยใครมาพูดอะไรฉันไม่ยอมรับอาหารเสริมก็เหมือนกันครับพี่เคยคุยกับคนทำอาหารเสริมหลายคนนะเขาบอกหมอบางคนที่เป็นศัตรูตัวร้ายของอาหารเสริมเลยนะอ๋อแต่ก็ว่าไม่ได้อาหารเสริมมันก็มีหลากหลายในตลาดที่มันก็ไม่ได้มีคุณสมบัติที่มีดีบ้างไม่ดีแต่บางคนนี่ไม่ได้ดูเลยว่าดีหรือไม่ดีครับไม่เอาเลยปฏิเสธก่อนปฏิเสธก่อนเลยถ้าเกิดคนบอกว่าคนนั้นจะไปกินแคปซูลนี่กินแคปซูลนี่มันไม่มีอะไรอะไรเงี้ยสำคัญผมว่ามันอยู่ที่ทัศนคติหรืออย่างเช่นบางคนบอกไปล้างพิษตับครับบางคนบอกไม่ได้ผลไม่ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พี่คิดว่าคนที่จะรู้เนี่ยครับไม่ใช่หมอนะตัวคนเองนะครับอย่างพี่เนี่ยถ้าใครถามว่าพี่หน้าใสเพราะอะไรเนี่ยตอบได้พี่ตอบได้เลยพี่มี3อย่าง1ก็คือพี่ใช้ครีม7 Miracle ดูแลประทินผิวไปซึ่งเป็นครีมจากมังคุดครับทำโดยคนไทยกลุ่ม Operation Bin ครับอันที่2พี่ไปล้างพิษตับซึ่งการล้างพิษตับเนี่ยหมอจะอธิบายยังไงก็แล้วแต่ครับแต่พี่รู้ดีว่า1น้ำหนักพี่ลดเห็นได้กับตัวเองอ่ะ2พี่รู้ว่าผิวพี่ดีขึ้น3พี่รู้ว่าหน้าพี่เป็นหน้า V shape นะคะสี่หมอบอกว่าที่กินเข้าไปเนี่ยมันไปก่อตัวทำให้เกิด เป็นเม็ดนิ่วออกมาอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ใช่เม็ดนิ่วมันเป็นเพียงแค่น้ำแอปเปิ้ลก่อตัวอะไรพี่เห็นกับตัวเองเวลาพี่ไปเนี่ยมีคนไป60กว่าคนครับอยู่ด้วยกันในบ้านนั้นนะครับที่ธัญสมุยเนี่ยนะครับไม่ใช่ AF เนี่ยไม่ใช่กินอาหารเหมือนกันเรากินน้ำมันมะกอกเหมือนกันเรากินดีเกลือเหมือนกันเรากินน้ำแอปเปิ้ลเหมือนกันแต่ถังที่เรามาให้เขาตรวจเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยบางคนดำปิดปีเป็นน้ำมันคิโลคือทุนของร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะออกมาจากตับหรือจะออกมาจากลำไส้ก็ตามพี่ยืนยันว่ามันออกมาแต่ก็ไม่รู้อ่ะสุขภาพดีและพี่ว่าในร่างกายเราต้องสะอาดขึ้นมันจะไปล้างตับหรือล้างลำไส้พี่ไม่รู้แต่พี่รู้ว่ามันดีขึ้นอย่างแน่นอนอ่ะภายนอก7 Miracle ภายใน Detox ครับแล้วยังอะไรอีกฮะวิทยาศาสตร์ก็คือการทำหน้าโดยหมออรวรรณก็คือทำให้ผิวพรรณดูดีขึ้นใช่ก็อย่างเช่นท่านตรงไหนเราต้องเลเซอร์ตรงไหนเราต้องเติมมาตรงไหนเราต้องโบท็อกตรงไหนเราต้องใส่ฟิลเลอร์เราก็ทำไปอันนี้ก็คือคนแก่ที่แบบว่าดูแลตัวเองได้แน่นอนเขาบอกคนเรา
เลิกคิดสวยเมื่อไรเมื่อนั้นแก่ทันทีใช่แต่พี่ไม่ว่าจะเลิกคิดสวยไม่ยอมแล้วเสื้อสวยๆอีกนะใช่อ๋อนี่ไข่บูติกนะครับออกแบบโดยพี่ไข่แล้วรู้ไหมผ้านี่มาจากอะไรเป็นผ้าอะไรฮะเป็นผ้าหมอนรองกิโมโนมีตัวเดียวในโลกพี่นะไปเจอผ้าพันคออิตาลีพี่ก็ซื้อมาครับไปเจอผ้าเช็ดหน้าของญี่ปุ่นพี่ก็ซื้อมาต่อกันครับนะคะไปเจอผ้าม่านญี่ปุ่นพี่ก็ซื้อมานี่ก็เป็นผ้าหมอนรองชุดกิโมโนเพราะฉะนั้นใครที่ดูรายการนี้แล้วนะครับสนใจอยากจะได้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไม่ต้องไปหาซื้อไม่ต้องไปหาซื้อนะเอาละครับเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ไปให้พี่ไข่ออกแบบมันก็เป็นเรื่องของความสุขแล้วก็ความสวยที่แต่ละคนจะแสวงหาได้เช่นเดียวกับในรายการของเราครับวันนี้เรามีเรื่องดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยครับอาจารย์ครับวันนี้เรามีประโยคอะไรที่น่าสนใจเคยได้ยินคำว่าคำเดียวสั้นๆแต่ความหมายยิ่งใหญ่ไหมนะนี่เขาบอกว่าอย่างนี้ all the great things are simple ครับเขาบอกสิ่งยิ่งใหญ่นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆ and many can be expressed in single words และสิ่งยิ่งใหญ่หลายอย่างนั้นเนี่ยสามารถเปล่งออกมาด้วยคำเดียวเช่นคำเหล่านี้ฟังนะคำเหล่านี้ยิ่งใหญ่แน่นอน freedom โอ้เสรีภาพทุกคนปรารถนาไม่ต้องชู3นิ้วนะjustice โอ้ความยุติธรรม honor เกียรติยศ duty หน้าที่นะคะ mercyความเมตตาครับ hope ความหวังคำพวกนี้คำเดียวสั้นๆครับแต่ยิ่งใหญ่มีความหมายหลากหลายแล้วก็ให้คำนิยามได้ชัดเจนก็เนี่ยเราเอาทุกคำมารวมกันนะจงมีชีวิตที่เสรีและมีความยุติธรรมต่อคนรอบข้างอยู่อย่างคนมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ถึงพร้อมด้วยใจเมตตากรุณาต่อคนอื่นและไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆจงอยู่อย่างคนที่มีความหวังโอ้โหพอมันรวมกันแล้วนั่นมันครบมันยิ่งใหญ่มันคือชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสรีภาพความยุติธรรมความหวังนะหรือแม้กระทั่งความเมตตาความมีศักดิ์ศรีอันนี้คือความเป็นมนุษย์เลยนะฮะอาจารย์ถูกต้องเขาต้องบอกไงว่าสิ่งยิ่งใหญ่เนี่ยมันเปล่งได้ง่ายๆนะคะครับแล้วมันสามารถใช้คำเพียงคำเดียวที่จะสะท้อนความยิ่งใหญ่เหล่านั้นแล้วอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องยากจริงเป็นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายมากๆถ้าเราใส่ใจจะประพฤติเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ได้พูดมาเนี่ยหลายคนอาจจะนึกว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่ก็อย่างนี้ละกันแต่จริงๆอาจารย์ก็ย้ำแล้วว่ามันง่ายมากๆอ่ะยกตัวอย่างใครจะไปรู้หนังสือเล่มเล็กๆอันเนี้ยให้ปรัชญาชีวิตให้ข้อคิดแก่การดำรงชีวิตที่มีคุณภาพของมนุษย์ได้เท่าไหร่มันเล็กมากด้วยนะอาจารย์เล็กมากแต่ในเล็กมากเนี่ยมันบรรจุไว้เป็นทั้ง300 400ประโยคครับและ300 400ประโยคนั้นเนี่ยที่พี่เอามาพูดเนี่ยไม่มีประโยคใดเลยที่จะไร้ค่าถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินไปวันนี้นะครับคุณผู้ชมลองไปปฏิบัติตามดูคือเขาบอก small world can be great คำเล็กสามารถยิ่งใหญ่ใช่ทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆได้เนี่ยอย่างเช่นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราต้องมีคำว่า hope แน่นอน ต้องมีความหวังครับเพราะว่าคนที่มีความหวังเนี่ยเขาประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เขาตั้งและหวังเอาไว้ด้วยวันนี้เรามีประสบการณ์เหล่านั้นมาแบ่งปันครับเป็นผื่นแพ้คันมีกระเพาะด้วยใช่นะครับแล้วก็มีก้อนเนื้อที่หน้าอกใช่ค่ะครั้งนั้นเราคุยกันเมื่อ17มิถุนา55ใช่ค่ะย้อนความกันไปนิดนึงนะครับก็คือผื่นแพ้เนี่ย มีมาตั้งแต่เด็กกระเพาะเนี่ยเป็นกระเพาะนี่มาเป็นตอนโตแล้วตอนโตแล้วใช่ค่ะทำงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ทานอาหารเป็นประจำเป็นประจำพอเริ่มทำงานก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะแล้วก้อนเนื้อที่หน้าอกนี่มาพบคือเท่าความว่าเมื่อร่างกายเราดีขึ้นนะคะหลังจากบิมที่ผื่นคันก็หายไปแล้วกระเพาะกดไหลย้อนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลตอนดึกๆตีสองตีสามนะคะจุกเสียดแน่นหน้าอกขึ้นมาหายใจไม่ออกก็ต้องไปหาหมอกลางดึก
นั่นก็คือแก้ด้วยบิมไปเรียบร้อยแล้วทานบิมเรียบร้อยผื่นแพ้คุณภาพชีวิตทุกอย่างดีขึ้นผื่นแพ้เจอฝุ่นเจออากาศร้อนๆอะไรทุกอย่างได้เป็นปกติไม่กลัวละใช่ไม่กลัวละกระเพาะก็ดีขึ้นกระเพาะดีขึ้นทานอะไรได้สะดวกสบายขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นทุกอย่างแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วทีนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเลิกบิมไปเลยค่ะอ๋อหยุดบิมไปค่ะเพราะเราคิดว่าเราหายแล้วเราเป็นคนแข็งแรงแล้วalertกับงานทำงานได้สะดวกสบายแล้วใช่ค่ะก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจทางนี้จะไปใส่ใจในเรื่องของความสวยงามนะคะเวลาทำงานมาเหนื่อยๆก็จะรู้สึกต้องหาอะไรที่แบบทำให้ตัวเองสวยคอลลาเจนบ้างกูต้าบ้างอะไรไปทางโน้นนะคะโดยลืมคิดถึงต้นเหตุของปัญหาค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็มากลางเดือนกลางปี56นะคะเราสังเกตตัวเองว่ามันรู้สึกว่าเหมือนมีก้อนอะไรขึ้นมาแปลกๆนะคะที่ใต้ราวหน้าอกนะคะค่ะก็ไม่ได้ค่อยใส่ใจเพราะเราคิดว่าเราแข็งแรงนะคะเราปกติแล้วก็ไปไหนก็รู้สึกว่ามีคนทักว่าสวยงามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจากที่เราทานพวกคอลลาเจนพวกอะไรพวกนี้นะคะก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจแต่พอมาหลังๆนะคะเรามานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมไอ้ก้อนเนี้ยมันรู้สึกว่าเหมือนมันจะโตขึ้นนะคะจากที่ตอนแรกก็ไม่เจ็บแล้วพอหลังๆมันก็รู้สึกว่ามันมีแบบตุ๊บนะคะมันมีรู้สึกแบบว่าเหมือนมันเตือนตุ๊บๆเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างก้อนแข็งๆค่ะเป็นไตแรกๆก็เล็กๆเท่ากับนิ้วก้อยเราก็คิดว่าเราเป็นสิวหรือว่าเป็นจากการกดทับของการใส่ชุดชั้นในค่ะก็ไม่ได้ใส่ใจค่ะก็ยิ่งมาไม่ได้ไปหาหมอค่ะไม่ได้ไปหาด้วยเพราะคิดว่าไม่ใช่ปัญหานะคะแต่พอหลังๆมาเริ่มกังวลนะคะกังวลหนักขึ้นเริ่มเครียดนะคะถามคนรอบข้างว่าไอ้ที่เราเป็นนี้มันคืออะไรหรอนะคะหลายๆท่านก็เป็นห่วงก็ค้นคว้าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะก็ส่งมาให้ส่งลิงก์ส่งอะไรมาให้สาเหตุของมะเร็งเต้านมเริ่มแรก อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกใช่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแล้วก็ทางบ้านของคุณแม่ค่ะกรรมพันธุ์ก็คือตั้งแต่คุณยายแล้วก็คุณป้าคุณลุงทุกคนจะเสียชีวิตด้วยมะเร็งทั้งนั้นเลยใช่มีเรียกว่ามีเชื้อสาเหตุมาประมาณนั้นนะคะแต่ตัวเราเองอ่ะก็คือซื้อสั่งบิมให้คุณแม่ทานเพราะกลัวว่าคุณแม่น่ะจะไล่ตามลำดับมาจากคุณป้าคุณลุงคือดูแลคุณแม่แทนใช่ค่ะแต่หาดูแลตัวเองไม่คิดว่าตัวเองยังเด็กอยู่ยังไม่อะไรประมาณนี้มากกว่านะคะค่ะอาจารย์ครับสุภาพสตรีส่วนใหญ่ที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของก้อนเอ่ยตุ่มเอ่ยหรือเม็ดอะไรที่ขึ้นบริเวณหน้าอกเนี่ยจริงๆแล้วอายุเท่าไหร่ควรจะใส่ใจเรื่องพวกนี้ครับคือโดยปกติแล้วเขาก็ให้เริ่มดูแลตั้งแต่อายุ30ขึ้นนะฮะครับแต่ว่าสาวๆก็เป็นได้ใช่ไหมฮะแม้กระทั่งเด็กๆก็ยังเคยเจอเพราะฉะนั้นถ้าเจอก้อนอะไรที่ผิดปกติที่มันไม่ใช่ที่ควรจะเป็นมันก็ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็ตัวเองก็จะต้องคอยตรวจตาตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่เขาสอนเลยว่าเวลาอาบน้ำนะให้ตรวจเต้านมเสมออย่างน้อยก็สักอาทิตย์ละครั้งอะไรโดยการคลำมันจะมีวิธีสอนนะคะพอมันเริ่มใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะยิ่งเรากังวลกับมันยิ่งเราไปสังเกตมันยิ่งใส่ใจตั้งใจรู้สึกว่ามันยิ่งโตขึ้นตามความคิดเราอย่างนั้นแหละค่ะมันจะประมาณนั้นเลยแล้วก็สุดท้ายได้ไปหาหมอปวดขึ้นปวดด้วยเหรอฮะปวดขึ้นมันจะตึ๊บ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 อย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนว่าเต้นตามจังหวะหัวใจป่ะท่านคือมันจะเป็นๆแล้วก็หายๆนะคะอาการตึ๊บๆเจ็บเนี่ยค่ะมันก็มีหลอดเลือดไปเลี้ยงอะนะคะถ้ามันตึ๊บๆที่มันอาจจะเป็นไปตามที่หลอดเลือดมันบีบตัวตามจังหวะของหัวใจอะไรนะครับสุดท้ายได้หาหมอไหมฮะก็ยังไม่ต้องหาหมออีกเช่นเคยค่ะไม่ไปอีกไม่ไปเพราะคิดว่ามีสิ่งดีๆก็คือต้องบิมแล้วแหละเพราะว่าเรารู้หรอว่ามันคืออะไรกลัวความคิดตัวเองกลัวเจอว่า
เหมือนที่คุณยายเป็นเหมือนที่คุณป้าคุณลุงเป็นกลัวตรงนี้มากเลยค่ะอ้าวก็เลยบิมดีกว่าก็คือรู้ข้อมูลว่าบิมช่วยตรงนี้ได้ค่ะผมว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะอาจารย์พิเชษคือขอลองทางนี้ก่อนประมาณนั้นนะคะเออต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าที่เราเป็นนะเป็นอะไรครับอันนี้ด้วยจรรยาบรรณของเราแหละเราพูดตรงๆอ่ะนะฮะอ่ะเสร็จแล้วบิมดีกว่าค่ะก็บิมด้วยความกลัวนะคะนานมั้ยคะก็ประมาณเดือนประมาณเดือนนึงประมาณเดือนนึงเราสังเกตว่าจากที่เขาเป็นก้อนประมาณเท่าหัวแม่มือนะคะแล้วก็จะมีเป่งๆแดงๆมีปวดๆบ้างเป็นบางครั้งเนี่ยค่ะอาการเต้นตึ๊บๆอาการปวดเนี่ยคือเบาลงเลยเบาลงคือสังเกตได้เลยแล้วก็เวลาเราอาบน้ำหรืออะไรค่ะเราจะสังเกตตัวเราเองมันจะฝ่อลงเล็กลงผมว่าอาจารย์พิเชษเริ่มจะวิเคราะห์ไม่ถูกได้ไหมฮะอาจารย์ครับก็ไม่ได้แปลกก็ไม่ได้แปลกคือเพราะว่าเนื่องจากทางคุณกิ่งยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรด้วยครับครับทีนี้อาการปวดตึบมันหายไปมันหายก็หายปวดเริ่มหายปวดก็เพราะว่าอาการอักเสบมันลดลงอาการอักเสบลดลงก็เกิดขึ้นตัวนี้เกิดขึ้นจากน้ำมังคุดน้ำมังคุดช่วยนะครับก็มันก็จะมีการลดลงของ TS1 TS2 และ TS17 ตัวนี้มันจะทำให้อาการอักเสบอาการปวดลดลงแต่การลดลงของ TH3 ตัวเนี่ยมันลดลงในลักษณะที่ดีคือลด TS1 น้อยกว่าลด TS2 แล้วมันก็ยังทำให้นี่นะฮะที่เห็นนะครับนะจะเห็นว่าการลดลงเนี่ยมันมี TS1 ลดลงน้อยกว่า TS2 เพราะนั้นก็จะมีลักษณะของ TH1 ซึ่งเด่นกว่า TS2 นะครับเพราะนั้นก็จะมีอาการที่ทำให้อาการปวดอาการอักเสบนี้ลดลงนะครับในขณะเดียวกันก็ยังคงความสามารถในการต้านเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกและมะเร็งได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีอินเทอร์ลีคิน17ตัวเนี้ยนะฮะซึ่งลดลงไปแล้วอินเตอร์สกิมเซคือช่องที่3นะฮะจะเห็นว่ามันเหลือครึ่งเดียวมันอาการปวดอาการอักเสบมันก็จะลดลงตรงนั้นในขณะเดียวกันไอ้ส่วนที่ดีขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่ลูกศรชี้คืออินเทอร์คิน9ซึ่งอาจจะมาจากเม็ดเลือดขาว TH9 ครับซึ่งล่าสุดใน2ปีที่แล้วเนี่ยก็พบว่า TH9 เนี่ยเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งที่จะทำให้เม็ดเลือดทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตจนกระทั่งกลายเป็นเซลล์ปกติได้นะครับด้วยเหตุนี้น้ำมังคุดครั้งแรกทีเดียวก็ทำให้เกิดอาการปวดให้หายลงนะครับแล้วแคปซูลนะฮะส่วนของแคปซูลเนี่ยมันมีการทดสอบนะฮะก็เรากิน4แคปซูลต่อวันในวันที่15มันก็จะมีการเพิ่มขึ้นของ TH1 ซึ่งเป็นตัวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเม็ดเพชฌฆาตให้มีหน้าที่ทางหรือทำหน้าที่มากขึ้นก็จัดการกับเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกมะเร็งได้ดีขึ้นในขณะที่ TH2 ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่ที่โดยสรุปแล้วก็ TS1 มันก็จะเด่นกว่า TS2 นะครับซึ่งเป็นภาวะที่เราต้องการได้แล้วดู TS17 นี่เลยครับมันเพิ่มขึ้นถึง5เท่าทีเดียวแล้ว TS17 เนี่ยเมื่อปีเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะค้นพบในปี2008ในเมืองไทยเองนักผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งก็ยังไม่ค่อยทราบว่า TS17 ไม่มีบทบาทในการจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ค่อนข้างฉมังนะครับแล้วก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเซลล์เนี่ยได้รางวัลดีเด่นไปแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อ TS17 มันเพิ่มขึ้น5เท่าเช่นนี้ความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมโดยเฉพาะยิ่งเซลล์มะเร็งก็ชัดเจนขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับมี T regulator เพิ่มขึ้นโอกาสของการที่มีโรคแพ้ภูมิตัวเองมากเกินไปนะ TH regulator มันจะช่วยปรับนะครับและเราก็มี TH9 หรือ interleukin 9ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเมื่อกี้เราบอกว่า interleukin 9หรือ TH9 นี่ก็เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตที่ทำหน้าที่ได้ดีขึ้นจนกระทั่งเซลล์มะเร็งมันจะหยุดนะของคุณกิ่งไม่ได้เป็นเซลล์มะเร็งอาจเป็นเนื้องอกธรรมดาซึ่งมันก็คือของแปลกปลอมนะของแปลกปลอมแต่ว่าก็ดีแล้วครับก็โอกาสที่เนื่องจากเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญของบิมก็ได้รู้จักรักษาตัวเองทีนี้อย่างกรณีที่อาจารย์นำภัยว่าถ้าครั้นผู้ใดก็ตามที่ไม่แน่ใจก็ควรจะให้แพทย์เขาวินิจฉัยซะก่อนเราก็จะได้รักษาได้ตรงกันครับได้สบายอกสบายใจอย่างกรณีเนี้ยพอรู้จริงๆแล้วเนี้ยจริงๆแค่สูตรสีเขียวก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ครับครับแต่ก็ทานตามสูตรนี้เดือนหนึ่งค่ะ
แล้วพอเดือนที่2เราก็ลดลงมาก็คือทานแค่แคปซูลนะคะ222ค่ะยังสีเขียวมาเป็นสีเขียวแล้วลดน้ำมังคุดลงหนึ่งอาจจะเป็นเพราะรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ขี้เกียจทานอีกด้วยค่ะแต่ก็ไม่กล้าทิ้งถ้าจะดูแลเรื่องผิวสวยหน้าใสเนี่ยสูตรสีเขียวก็พอแล้วนะ ไม่ต้องไปหาอาหารเสริมตัวอื่นทานนะเนี่ยจริงๆมันตามท้องตลาดมากกว่าค่ะตามสื่อ ของเราเนี่ยได้ทุกอย่างครบเลยนะฮะ เอาล่ะนั่นก็เป็นประสบการณ์ของคุณกิ่งนะครับมาถึงของคุณเบลบ้างคุณเบลมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้กับปวดประจำเดือนนะคะภูมิแพ้นี่เป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเป็นตั้งแต่เกิดค่ะตั้งแต่จำความได้เลยก็แพ้อะไรรุนแรงที่สุดแพ้อากาศค่ะอากาศร้อนอากาศร้อนก็เป็นร้อนก็เป็นเย็นก็เป็นใช่ฝนเป็นอุ้ยแล้วหนูจะอยู่ตรงไหนอ่ะหนูก็ต้องอยู่ให้ได้ค่ะก็คือตื่นเช้าขึ้นมาก็จะจามเลยก็จะจามน้ำมูกไหลตลอดเวลาแล้วก็พอเจอแดดอุ่นๆนิดนึงก็จะหายจะหยุดก็จะหยุดแต่พอเวลาเป็นหนักๆใช่ไหมคะตาก็จะบวมเหมือนคนร้องไห้ตลอดเวลาแดงบวมแดงบวมคันไหมคันด้วยคันด้วยเป็นทีไรต้องทานยาทานยาค่ะทานยาแก้แพ้ซึ่งทุกวันนี้อาจารย์อภัยครับยังไม่มียาชนิดไหนรักษาโรคภูมิแพ้ได้ใช่ไหมฮะเราก็จะมีเฉพาะยาที่แก้แพ้แก้อาการก็แก้ที่อาการที่เกิดขึ้นแต่ก็เป็นครั้งเป็นคราวค่ะก็ทานเป็นครั้งเป็นคราวเวลาเราแพ้ก็พอแล้วซึ่งหลายๆคนผมเชื่อว่าการทานยาแก้แพ้เนี่ยทานเป็นประจำวันอย่างนั้นก็ไม่ดีละก็มันแพ้ตลอดนะฮะอาจารย์เราก็ต้องหาอาหารเสริมช่วยแล้วล่ะอย่างนั้นนะก็ทานอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เล็กใช่ค่ะทานอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เออพอถามว่าตั้งแต่เล็กเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้อกำหนดไหมฮะว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มทานยาได้อ๋อเด็กตั้งแต่คลอดมาก็ทานได้แล้วแต่ว่ามันต้องว่าไปตามน้ำหนักอ๋อก็จะมีขนาดใช่ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีเด็กเล็กที่เป็นภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิตัวเองอะไรมันก็มีหมดอะฮะนั่นก็ทานตั้งแต่เล็กมาจนโตใช่ค่ะ20กว่าปีนะใช่ค่ะโอ้โหก็หลายปีเหมือนกันอะไม่หายไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นค่ะก็คือจะแพ้อากาศเปลี่ยนก็แพ้ค่ะอาหารแพ้ไหมอาหารไม่แพ้ค่ะไม่แพ้ฝุ่นแพ้ค่ะฝุ่นแพ้พอจะบอกยังไงดีต้องพกยาไว้ตลอดใช่ค่ะไปไหนมาไหนก็คือต้องพกยาติดตัวไว้ตลอดนั่นก็ถือว่าเป็นอาการประจำตัวอย่างหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ยังมีปวดประจำเดือนอีกพอโตขึ้นเป็นสาวปวดประจำเดือนรุนแรงแค่ไหนคะก็จะปวด3วันแรกอะค่ะจะปวดหนักมากก็คือจะปวดตั้งแต่ท้องน้อยลงมาที่ขาปวดหลังปวดตัวคือไม่อยากไปไหนเลย 3-4 วันใช่ค่ะแล้วก็จะดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆอาการค่อยๆลดลงแต่ก็ยังปวดอยู่ฮะก็คือเป็นอย่างนี้ทุกเดือนใช่ค่ะซึ่งผมว่าฟังดูอาการปวดประจำเดือนของน้องเบลน่าจะเป็นปกติของสาวๆทั่วไปไหมครับอาจารย์ก็คือปกติมันก็จะไม่ปวดเยอะขนาดหนักอะนะฮะ มันก็จะปวดแบบทนได้ อาจจะทานพาราสักเม็ดนึงแล้วมันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ หรือทานยาแก้ปวดประจำเดือนบางอย่างที่แรงขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นแต่มันไม่ควรจะเป็นตลอดทุกเดือนหรือตลอดระยะเวลาที่มีประจำเดือนนะเพราะบางครั้งเวลามดลูกบีบเอาประจำเดือนออกมาถ้าประจำเดือนมันค้างแล้วมันกลายเป็นลิ่มเนี่ยนะฮะที่มันจะบีบลิ่มออกมาเนี่ยมันก็จะปวดมากๆสังเกตได้จากอะไรไหมครับอาจารย์ว่าอาการอะไรที่อาการปวดประจำเดือนแบบไหนที่ถือว่าผิดปกติก็ปวดอย่างมากนั่นแหละฮะปวดบิดปวดแบบทนไม่ได้มีเหงื่อออกปวดแบบปวดเมื่อยทั้งตัวเป็นไข้ที่เขาเรียกไข้ทับฤดูอะไรนั่นนะฮะอ๋ออย่างนั้นถือว่าปวดมากปวดมากก็อันนี้ก็ต้องไปตรวจได้ไปหาหมอไหมไม่ไปค่ะไม่ไปเลยทานยาแก้ปวดอย่างเดียวไม่ทานด้วยค่ะโอ้ก็ยังทนได้สิแม่ไม่ให้ทานฮะแม่บอกว่าเดี๋ยวติดเดี๋ยวถ้าแบบใช่เดี๋ยวติดยาแก้ปวดใช่ค่ะอุ้ยคุณแม่มีติดไหมฮะอาจารย์ฮะก็ติดเฉพาะยาที่เป็นยาเสพติดเช่นโคเดอีนมอร์ฟีนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเป็นยาแก้ปวดธรรมดาก็ไม่ติดนะฮะแต่อันนี้คุณแม่ก็คือไม่อยากให้ทานใช่ค่ะและให้ลูกทน
ก็ทนเอาแล้วยังไงครับวันดีคืนดีมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงรู้สึกว่าเอ๊ะบิมมันจะช่วยได้ก็คือคุณแม่ทาเป็นภูมิแพ้เหมือนกันก็เลยให้ทานตอนเดือนสิงหาปี56อ่ะค่ะมาปลายปีที่แล้วใช่ค่ะคุณแม่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเป็นอยู่แล้วค่ะแล้วทราบไหมว่าหนูเป็นทราบค่ะแล้วคุณแม่ยังก็ให้ทานก็คือทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดก่อนอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกให้ทาน1เม็ดค่ะเย็น1เม็ดค่ะฮะหลังจากนั้นก็เพิ่มเป็นเช้า2เย็น2ก็มาเรื่อยๆภูมิแพ้เป็นยังไงคะก็หลังพออาทิตย์ที่2ใช่มั้ยคะก็จะเริ่มลดลงก็จะจามน้อยลงอาการเริ่มลดลงแล้วก็คือเบลทำงานในห้องอุณหภูมิ20องศาหนูทำโรงงาน Frozen Food เหรอคะเปล่าค่ะดูแลสินค้าของต่างประเทศอะค่ะเขาจะต้องดูเรื่องของสินค้าที่มันจะต้องรักษาความชื้นไม่มีความชื้นอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือต้องเป็นห้องปรับอากาศใช่ค่ะซึ่งมันจะเย็นมากเย็นมาก20องศา20องศาก็ตู้เย็นเนี่ยมันประมาณตู้แช่ไวน์มันประมาณลบ18นะฮะในนี้20องศาค่ะถ้าเป็นธรรมดาแล้วก็จะแบบน้ำมูกไหลใช่ไหมคะแต่นี้ไม่เป็นน้ำมูกไม่ไหลหลังจากนั้นเดือนหนึ่งอาการปวดท้องประจำเดือนก็หายก็คือจะแบบจะแค่รู้สึกว่ามีนะอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะเดี๋ยวคือทานอันแรกก็คือนานแค่ไหนนะที่ภูมิแพ้ดีขึ้นประมาณ2สัปดาห์ค่ะประมาณ2สัปดาห์เสร็จแล้วหลังจากนั้นปวดประจำเดือนก็ไม่ปวดมากเหมือนเดิมไม่ปวดมากเหมือนเดิมด้วยการทานสูตรวันละเช้า2เย็น2เช้า2เย็น2อาจารย์ครับกรณีนี้ถือว่าจิ๊บๆเลยใช่ไหมฮะภูมิแพ้กับปวดประจำเดือนเนี่ยก็ต้องจิ๊บๆเป็นเพราะว่าเรารู้ต้นเหตุในการดูแลอาการเหล่านั้นนะครับ อย่างที่คุณต้นเกริ่นไว้ดูเหมือนว่าพยายามจะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าหลายคนเข้าใจว่าอาการภูมิแพ้เนี่ยมันแก้ไม่ได้ จริงๆถ้าเรารู้ต้นเหตุแล้วเรารู้วิธีการดูแลที่ต้นเหตุเราก็จะสามารถจัดการได้นะครับตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาเป็นเวลา2ทศวรรษแล้วนะครับ นักภูมิคุ้มกันวิทยาก็บอกว่าอาการภูมิแพ้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากมีเม็ดเลือดขาว TH2 สูงนะแล้ววิธีการรักษาก็คือไปเพิ่ม TH1 ครับซึ่งมันจะมีความสามารถไปลด TH2 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภูมิแพ้นะครับแคปซูลของเราสามารถทำตรงนั้นได้อย่างชัดเจนมากๆครับในรอบเมื่อ2ปีที่ผ่านมา2 30ปีที่ผ่านมาก็มีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่าไอ้ TH2 ที่มันสูงมากๆเนี่ย มันจะสามารถถูกกดด้วย T regulator อีกตัวหนึ่งนะครับในร่างกายเครื่องตรวจควบคุมให้มันลดลงไปได้แคปซูลของเรากิน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันคุณต้นดูตรงนี้นะครับเมื่อเทียบกับคนที่กินแคปซูลสีแป้งซึ่งจะแทนด้วยสีเหลืองนะครับสีเขียวคือแคปซูลของเรานะครับ TH1 มันเพิ่มขึ้นไปนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสีเหลืองนะครับแล้ว T regulator มันก็เพิ่มขึ้นไปเห็นไหมครับทางขวานะครับแล้วทั้งคู่มันเมื่อเพิ่มขึ้นไปแน่นอนมันก็ปรากฏ T S 2นะครับก็อาการภูมิแพ้มันก็ถูกปรับเข้าไปสู่ในภาวะปกติมันก็จะหายได้นะฮะถ้าเรารักษาระดับตรงนี้ได้แล้วก็ไปหลีกเลี่ยงในการอยู่อากาศเย็นก็หมายความว่าเราก็คงจะต้องไปเจอตัวกระตุ้นอย่าไปเจอตัวกระตุ้นนะครับเราก็จะดูแลอาการที่ต้นเหตุได้นะครับทีนี้ไอ้เรื่องของซิสเรื่องของเมื่อกี้อะไรนะปวดประจำเดือนปวดประจำเดือนอาการปวดนี่มันก็เกิด TH2 เยอะไปอ่ะนะครับเมื่อเราปรับ TH2 ให้อยู่ระดับปกติอาการนั้นก็จะหายไปซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านที่ได้ฟังรายการของเรานะอาจจะบอกว่าโอ้โหทำไมมันครอบคลุมซึ่งจริงๆแล้วหลายๆอาการหรือหลายโรคเนี่ยมันเกิดจากต้นเหตุคล้ายๆกันครับก็ต้องเรียนว่าถ้าเรารู้ลึกเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันวิทยาเราจะดูแลอาการผิดปกติในร่างกายเกือบทุกอาการนะครับสิ่งที่เราห่วงก็คืออย่าไปโดนรถชนเขาแล้วกันนั่นคืออุบัติเหตุครับเอาละครับวันนี้อาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมครับอาจารย์ภัยครับครับผมขอบคุณน้องเบลขอบคุณกินง่าครับขอบคุณมากครับ
ในช่วงนี้นะครับเรามีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่จะมาเรียนถามท่านรองศาสตราจารย์ดร.ไผ่ปั้นทองนะครับซึ่งตอนนี้ท่านพร้อมที่จะตอบแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคำถามถามเรื่องมะเร็งตับมีสาเหตุมาจากพยาธิใบไม้ตับการรับประทานผลิตภัณฑ์บีมสีเขียวจะช่วยฆ่าพยาธิใบไม้ในตับได้หรือไม่แล้วดูไม่ค่อยเกี่ยวกันนะไม่น่าจะใช่คือพยาธิใบไม้ตับเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งของมะเร็งตับแต่มะเร็งตับมันก็ยังมีสาเหตุอื่นใช่ไหมฮะเช่นไปทานพวกสารพิษจากเชื้อราพวกอะฟลาท็อกซินหรือดื่มสุราเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เพียงพอก็เป็นใช่ค่ะเป็นไวรัสก็เป็นเป็นไวรัสตับอักเสบ BC อะไรมันก็ก่อให้เกิดมะเร็งได้ทีนี้ถ้าจะถามว่ามันไปฆ่าพยาธิใบไม้ตับได้ไหมก็คงไม่ฆ่าไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันครับนะฮะเอาละก็คำถามแรกผ่านไปต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเม็ดเลือดขาวค่ะอาจารย์ก็คือผลิตภัณฑ์บิมสีเขียวเนี่ยนะคะกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวตัวช่วยมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นแต่ท่านนี้เนี่ยถามมาว่าเขามีปัญหามะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งมีปริมาณเม็ดเลือดขาวที่มากกว่าปกติใช่จนเป็นอันตรายต่อชีวิตเขาจะสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเพื่อดูแลมะเร็งเม็ดเลือดขาวใช้ได้หรือเปล่าคะคือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันเกิดจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ผิดไปจากปกติมันก็คือสิ่งผิดปกติถูกไหมฮะของร่างกายมันไม่ได้สร้างเซลล์ที่ปกติแต่บีมเนี่ยมันไปกระตุ้นเซลล์ที่ปกตินะให้ทำงานให้ดีขึ้นหลั่งสารที่ไปกระตุ้นเซลล์นักฆ่าให้มากขึ้นนั้นเซลล์นักฆ่าก็สามารถที่จะไปจัดการกับเซลล์ที่ผิดปกตินั้นได้เพราะฉะนั้นก็คงจะใช้สูตรเดียวกับมะเร็งทั่วไปคือการรักษาก็คงจะอยู่ในการดูแลของหมอด้วยใช่ถูกไหมแพทย์ก็จะทำขั้นตอนรักษาต่างๆไปใช่ถ้าจะใช้บิมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตก็น่าจะใช้บิมสีเขียวร่วมกับน้ำมังคุดนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาบางเรื่องเนี่ยยังต้องให้คุณหมอแพทย์เป็นผู้ดูแลอยู่ด้วยนะครับท่านนี้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมังคุดครับว่าถ้าจะให้เด็กดื่มควรจะอยู่ในปริมาณเท่าผู้ใหญ่ไหมปกติผู้ใหญ่จะอยู่เท่าไหร่ครึ่งถึง1ซองได้ครึ่งถึง1ซองก็ประมาณ300ได้ไหมฮะ150 300ก็คือ150 cc ประมาณ1แก้วนะฮะ1แก้วถ้าเป็นเด็กเด็กทีนี้เด็กเนี่ยเราไม่อยากให้เด็กเล็กใช้เท่าไหร่เพราะว่านี้ตามกฎของอย.เขาจะห้ามใช้ในเด็กและสตรีมีครรภ์ก็ควรจะเป็นที่เด็กโตแล้วนะคะก็ครั้งละสักครึ่งแก้วก็ได้คือถ้าดื่มก็ดื่มไม่มากค่ะใช่ค่ะถูกไหมฮะคือถ้าเด็กทานมังคุดได้เนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะก็น่าจะดื่มน้ำมังคุดได้เพราะมันก็คือเนื้อและเมล็ดมังคุดนะก็คือน้ำผลไม้ใช่ค่ะถูกไหมแต่เป็นน้ำผลไม้ที่มีเนื้อแบบว่าผสมลงไปอยู่นะรสชาติก็อร่อยมันน้ำผลไม้ด้วยคือเราถือว่ามันเป็นอาหารเสริมที่มีการทำงานกับร่างกายเป็น functioning food supplementคือทานอาหารเป็นยาเป็นยาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกังวลหรืออย่าไปสงสัยว่ามันมีผลอะไรที่มันมีการเติมแต่งสารอะไรไม่กระทั่งน้ำตาลเราก็ไม่ใส่น้ำตาลก็ไม่ใส่สีก็ไม่ใส่สารกันบูดอะไรเราก็ไม่ใส่ธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากังวลเลยคือถ้าจะให้ดื่มเนี่ยดื่มในการดูแลสุขภาพผมว่าโอเคนะแต่ถ้าจะบอกว่าให้ดื่มเพื่อเป็นการบรรเทาหรือรักษาเนี่ยจะไม่ได้ยังไม่แนะนำค่ะเสริมสุขภาพมากกว่านะครับค่ะมาที่คำถามนี้นะคะผลิตภัณฑ์ Operation Beam สีฟ้านะคะที่แนะนำสำหรับดูแลเบาหวานถ้ารับประทานในปริมาณที่มากเกินไปนะคะจะทำให้น้ำตาลตกจนมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดมึนงงได้หรือไม่ค่ะคือผลิตภัณฑ์ของ Operation Beam เนี่ยนะมันจะปรับภูมิคุ้มกันให้เกิดภาวะสมดุลครับสูตรสีฟ้าก็เหมือนกันมันก็จะไปปรับภูมิคุ้มกันเซลล์เม็ดเลือดขาวบางตัวที่ทำงานมากกว่าปกติให้กลับมาทำงานตามปกติเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบีมสีฟ้าเนี่ยมันแค่จะไปลดสารที่หลั่งออกมา2ตัวนะคะจาก T helper ตัวที่1นั่นก็คืออินเตอร์เฟอรอนแกมมาแล้วก็ TNF alpha ซึ่งสาร2ตัวเนี่ยถ้ามันเยอะเกินไปมันจะไปมีผลทำลายเซลล์ตับอ่อน
ทำให้อินซูลินหลั่งน้อยลงแล้วมันก็ไปทำให้ตัวรับอินซูลินที่ผนังเซลล์เนี่ยดื้อต่ออินซูลินทีนี้สูตรสีฟ้าเนี่ยมันจะลดลงมาให้อยู่ในระดับสมดุลปรับให้สมดุลเท่านั้นก็คืออยู่ในระดับปกติเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำไปกว่าปกติอยู่ๆก็เกิดอาการย่อบ่อยทั้งคืนทั้งวันเยี่ยวแล้วก็หิวน้ำไปหาหมอหมอตรวจว่าเออคุณเป็นโรคเบาหวานนะเช็ดๆดูก็ขึ้น180หมอก็ให้ยากินตอนแรกๆกินยาเบาหวานอย่างเดียวนะหมอตรวจว่าความดันขึ้นให้ยาความดันต่อความดันอีกกินขวดไปไปบอกหมอปวดท้องหมอว่าเป็นกระเพาะให้ยากระเพาะกินเป็น4แล้วนะไปตรวจหมอว่าเอ้าคุณนี่โรคไขมันในเลือดกินยาไขมันในเลือดต่อพอกินเสร็จประมาณ6ปีกว่าหมอตรวจว่าคุณก็เดกินยาไม่ได้แล้วนะคุณไตมันเสื่อมคุณต้องฉีดยาอย่างเดียวแต่ยาความดันต้องกินไขมันในเลือดต้องกินกระเพาะต้องกินแต่ว่าเบาหวานต้องฉีดใช้ฉีดอะไรฮะแกฉีดอินซูลินไปไหนก็พดหมดเลยไปมาเป็นถุงเลยนี่โอ้ดูว่ามามาให้เช้าเค็นหนึ่งตอนเย็นเค็นหนึ่งทุกวันเลยทุกวันเลย4ปีฉีดตลอดนะโอ้โหไม่ขาดเลย4ปีก็พอดีเจอกับน้องเซ่อะครับบอกว่าคุณต้องมาฟังเขาบรรยายแบบนี้ผมก็น่าสนใจวะพอกินกับปุ๊กแรกก็รู้สึกตัวมาเบาขึ้นถึงนอนก็ไม่เมื่อยไม่อะไรก่อนนะขับรถก็ไม่ได้นะมื่อยหมดเลยในปวกเอวครับพอเข้ากับปุ๊กที่2ก็ทำไมว่าดีขึ้นดีหมดทุกอย่างแล้วของอื่นนะปวดเมื่อยนี่ดีหมดตอนนั้นก็ยังฉีดอินซูลินยังฉีดอยู่กินยาด้วยกินยาด้วยแล้วก็พอกินถึง3กระปุกนี้ไปเช็ดดูก็ดีขึ้นน้ำตาลตอนนี้ไปตัวก็87อันนี้ไม่ได้ใช้เลยเลยนะไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วเหรอทุกวันนี้นี่ปกติแล้วปกติแล้วน้ำตาลเหลือ87ความดันความดัง103 103โรคต่างๆเนี่ยมันจะมีสาเหตุเกิดมาจากว่าไอ้ตัวนั้นเยอะเกินไปตัวนี้เยอะเกินไปแต่ว่าผิดพันธุ์ของเราเนี่ยมันไปลดลงมาให้อยู่ในระดับปกติแค่นั้นคือเวลาที่เราป่วยก็คือเราผิดปกติเนี่ยมันคือมากไปหรือน้อยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะดูแลในระดับภูมิคุ้มกันวิทยาเนี่ยก็ต้องเข้าใจหลักการพวกนี้ด้วยซึ่งแพทย์ปัจจุบันทุกวันนี้ยังให้ความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไหมฮะอาจารย์ด้วยค่ะสมัยนี้นี่เราถือว่า เรื่องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเนี่ยค่อนข้างสำคัญคเพราะฉะนั้นก็จะมีการศึกษาเพิ่มขึ้นนะทุกคนก็จะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเนี่ยมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าวิทยาการการวิจัยเนี่ยมันไปเร็วมากเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็มีเพิ่มใหม่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถติดตามอันนี้ได้มันก็จะต้องอ่านเป็นประจำซึ่งถ้าเกิดใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถติดตามรายการของเราได้ก็จะได้ความรู้อย่างที่อาจารย์ได้ตอบไปนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับGo Shape Member Clubชมรมคนหุ่นสวยผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิมความกังวลนี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกินและเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซิเนียแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสู่ธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10ปีที่แล้วนะครับได้ผ่านการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนและมีการนำเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลก
แล้วก็งานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เวียนนาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในวารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สากลนะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างของร่างกายก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินมากก็ลดไปมากไขมันส่วนเกินน้อยก็ลดไปน้อยนะครับที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปให้เห็นเด่นๆก็คือว่าที่เอวเนี่ยฮะที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเรามักจะกังวลที่สุดสามารถลดไปถึง 18% ในเวลาเพียง2เดือนส่วนที่สะโพกก็ประมาณ 55% นะครับต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง 24% ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นน่ะลดไปถึง 24% นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะครับก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะฮะที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ 6% นะครับเรามีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์นี้นะครับเพราะสูตรนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันเนี่ยคนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเคียงหรือไม่มีภาวะเครียดต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์นะเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทำงานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรามีความสุขจากการใช้สบายๆอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ำก็กินเป็นชนิดน้ำอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวก็ทับรับประทานได้นะครับก็เป็นความสบายๆซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดการสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมามีหุ่นสวยนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันเพียวทั้งแผ่นดินค่ะก็เป็นคนรักสวยรักงามนะคะก็จะสรรหาสิ่งที่ช่วยในเรื่องของทำให้ตัวเองดูเพียวคือไม่ให้ใส่กางเกงแล้วรู้สึกว่ามันตรงนี้ปริ้นตรงนี้ปูดนะคะก็คือจะสรรหาเรื่อยไปถ้าตอนที่อ้วนสุดก็65อึดอัดค่ะอึดอัดที่ใส่กางเกงแล้วไซส์เขามาตรฐานแต่เราทำให้เขาไม่มาตรฐานแล้วมันก็เสียทรงคือใส่ยังไงมันก็ดูไม่สวยหนึ่งแล้วมาแก้ก็ช่วงเอวช่วงอะไรมันก็จะดูเปลี่ยนไปนะคะอย่างซื้อรีวายมาอย่างก็ต้องทำการชำแหละทุกตัวค่ะเราก็รู้สึกอิจฉามากอิจฉาผู้หญิงที่เขาแบบขาสวยเอวสวยซื้ออะไรก็ใส่ได้อะราคาตามตลาด299 399คือเขาใส่ได้ค่ะแต่เราต้องแบบคือต้องสิ้นเปลืองมากกว่านั้นเดินที่คือไปด้วยกันแต่ซื้อด้วยกันไม่ได้ใช้ด้วยกันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมั่นใจโกเชฟเนื่องจากว่าเรารู้จักผลิตภัณฑ์บิมนะคะจากท่านศาสตราจารย์ดร.วิเชษฐ์ก็คือประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์โอเปเรชั่นบิมซึ่งเด่นชัดเจนมากในวงการสุขภาพใช่ไหมคะเราก็ประทับใจสินค้าตัวนั้นแล้ววันหนึ่งก็ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วบอกว่าเป็นของท่านศาสตราจารย์ดร.วิเชษฐ์เราก็เกิดความมั่นใจทันทีเกิดความมั่นใจว่าตัวนี้แหละต้องทำให้เราผอมได้เพราะว่าสินค้าบิมเขาโอเคมากๆเขาดีมากๆแล้วก็ดังมากๆนะคะเราก็ต้องทานแหละค่ะการใช้ก็ในชุดเดือนแรกนะคะเห็นผลตั้งแต่เดือนแรกนะคะที่ทานก็ทานแคปซูลอยากเร็วนะคะอยากเร็วคือท่านอาจารย์ท่านบอกว่าให้ทานเป็นแคปซูล2นะคะตอนเช้าแล้วก็เที่ยง2แล้วก็เป็นตัวชงดื่มตอนเย็น2ใช่มั้ยคะแต่คือเรารู้สึกว่าเราเครียดกับปัญหานี้มานานและอยากให้มันโอเคเร็วๆแล้วก็คิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไงท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ทำต้องปลอดภัยอยู่แล้วใช่ไหมคะเราคิดได้ตรงนี้ก็อัดไปค่ะเช้า3กลางวัน3แล้วก็ตัวชงดื่มรู้สึกว่ามันเบาเนื้อเบาตัวนะคะรู้สึกว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ที่มันที่ตัวที่เราใส่อยู่บ่อยๆเนี่ยค่ะมันใส่ง่ายขึ้นมันคล่องมันหลวมมากขึ้นเรารู้สึกว่าเราทานได้เหมือนเดิมแต่ทานได้น้อยลงคือเรายังมีการหิวเหมือนเดิมแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่เราเคยทานคือไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกหิวแล้วแต่ว่าทำให้เราเหนื่อยเราเหนื่อยเราจะรู้สึกว่าเราทำงานไม่มีชีวิตชีวาทำงานไม่สดชื่นไม่กระปรี้กระเปร่าค่ะกับตัวโกรเชฟเนี่ยเราทานแล้วเรารู้สึกว่า
เราหิวเป็นปกติทานได้เป็นปกติแต่เราก็มีคนทักรอบข้างว่าทานได้น้อยลงยังไปทานก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนอย่างนี้นะคะมันเหลือทั้งที่ปกติไม่เคยเหลือใช่แต่เรารู้สึกว่าเราอิ่มแล้วเราทานไม่ได้แล้วนั่นแหละค่ะคือไม่ทำให้เราเหนื่อยไม่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเรากำลังลดน้ำหนักอยู่ไม่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้เลยก็อยากให้คนที่สนใจรูปร่างตัวเองอยากให้ตัวเองดูดีนะคะอยากให้ตัวเองคือไปไหนมาไหนแล้วมีคนทักว่าไม่แก่นะไม่อ้วนไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาร่วมชมรมนะคะเข้ามาปรึกษาเข้ามาพูดคุยกันได้ว่ากินยังไงทานยังไงใช้ยังไงนะคะอยากทราบถึงความปลอดภัยหรืออะไรยังไงก็มั่นใจท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษได้เพราะกิ่งว่าทุกคนนะคะที่จะทานตัวลดน้ำหนักเนี่ยเขาจะคำนึงถึงอันดับแรกคือปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้เอาตัวเองเป็นมาตรฐานนะคะส่วนได้ผลหรือไม่ได้ผลนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็อยากชวนคนที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะมาทดสอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันนะคะเหมือนกับสโลแกนที่ทางชมรมเขาตั้งไว้ว่าเพียวทั่วแผ่นดินใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะค่ะสวัสดีค่ะตุ้ยนะคะชื่อจริงก็ณัฐวรรณแก่นจันทร์ค่ะเราเป็นคนตัวกลมใช่ป่ะคือถ้าเราทานอะไรนิดหน่อยเนี่ยท้องกับสะโพกเอวเล็กนะคะเอว22เอว24นึกออกมั้ยคะเอว20เหมือนมดตะนอยอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาที่เราหาเสื้อผ้าใส่เนี่ยคือเอวเราได้อะแต่สะโพกกับหน้าท้องเราไม่ได้คือในเรื่องของการทานเนี่ยเราจะกลัวเพราะว่าทานไปแล้วบางคนเราเห็นเขาทานกันมานะคะดูดทานมากกว่าเดิมหลายเท่าซึ่งจากก่อนทานก็ตัวอ้วนอยู่ตัวใหญ่แต่พอทานลงไปก็ตัวเล็กในขณะประมาณเดือนหรือว่าสักครึ่งเดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเขาเล็กแต่พอหลังจากนั้นเขาไม่ทานต่อเนื่องก็จะบวมตัวใหญ่ขึ้นมาหลายเท่าอย่างเงี้ยเราก็กลัวถูกไหมคะเห็นซ้ำเห็นซากอย่างเงี้ยก็คือหลายๆคนบอกทานแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์แต่ว่าช่วงทานก็จะลดลงไปแต่ทีนี้เราก็กลัวว่าช่วงที่เราทานเนี่ยมันจะมีผลกับระบบร่างกายเราหรือเปล่าในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่แต่พอมาศึกษาข้อมูลดูก็เริ่มจากเรื่องโอเปอเรชั่นบิมนะคะก็มามิทติ้งมาศึกษาจากการวิจัยงานวิจัยของท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์เนี่ยก็ชอบอยู่ข้อก็คือว่า1เป็นงานวิจัยแล้วก็วัตถุดิบที่นำมาก็คือเป็นสกัดจากพืชธรรมชาติซึ่งคัดสรรมาอย่างดีแล้วแล้วก็เหมาะกับคือเป็นอาหารของเรานี่แหละแต่เรากินตามสัดส่วนที่อาจารย์ที่เขาแนะนำมานะคะก็ได้ลองใช้ตัวแรกก็คือโอเปอเรชั่นบิมรู้สึกว่าชอบแล้วก็เรามีความสุขมากขึ้นไอ้บางตรงนั้นคือบางส่วนเนี่ยเราไม่ได้คิดว่ามันจะเพียวบางไปได้แต่มันก็อยู่ในกระบวนการของการเขาเรียกว่าการเผาผลาญถูกไหมคะเราก็เริ่มศึกษาแล้วก็เข้าใจแล้วก็มั่นใจที่จะทานตัวนี้ค่ะก็คือโกลด์เชฟเนี่ยตัวนี้ก็คือทาน3แคปซูลเช้ากับกลางวันนะคะเช้า 3กลางวัน3แล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็นชงนะคะ2ซองคือเริ่มเห็นชัดเจนค่ะจากเสื้อผ้าเดือดร้อนเลยทีนี้มันจะเหี่ยว คือเสื้อผ้ามันจะหลวมอะค่ะปกติมันจะแน่นใช่ไหมคะหรือไม่ก็คับนิดนึงจะแน่นนะคะทีนี้ว่าเราทานไปประมาณเดือนกว่าเนี่ยเสื้อผ้าที่เคยใส่อย่างเช่นยีนที่เคยใส่ไม่ได้เลยเนี่ยพอใส่ได้บ้างแล้วพอหลังจากทานไปแล้วประมาณเดือนเนี่ยเสื้อผ้ากางเกงเนี่ยมันจะหลวมถ้าเราทานเยอะมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนี่ยมันก็เกิดการสะสมถึงเราจะทานน้อยลงหรือเราออกกำลังกายมันก็ช่วยได้เล็กน้อยแต่พอมาทานตัวนี้มันจะเพิ่มในเรื่องของการเผาผลาญมากขึ้นถูกไหมคะเราก็จะมีตัวช่วยที่ดีขึ้นนะคะเราไม่ต้องไปอะไรกับชีวิตมากมายทานปกติใช้ชีวิตปกติเพิ่มการออกกำลังกายแล้วก็อาหารก็คืออิ่มพอดีแล้วก็หยุดก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมชมรมกับพวกเราก็คือชมรมคนหุ่นสวยนะคะซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษเนี่ยท่านมองไกลในเรื่องของไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวแต่ท่านมองเรื่องลึกถึงสุขภาพด้วยเพราะทิฏฐิทานเนี่ยจริงๆแล้วก็เกิดจากแรงบันดาลใจแล้วเกิดจากความเชื่อมั่นศรัทธาในเรื่องของโอเปอเรชั่นบิมค่ะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแล้วก็ทำให้ระบบต่างๆเราดีมากขึ้น
ผิวพรรณก็สวยขึ้นค่ะ Go Shape Secret of Magic นวัตกรรมความเพรียวมหัศจรรย์สนใจเข้าร่วมชมรมคนหุ่นสวยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0888588088หรือ www.goshapeclub.com คำพูดที่เราพูดไปเมื่อเบรก2เนี่ยนะครับเป็นของวินสตันเชอร์ชิลล์โอ้โหนายกรัฐมนตรีผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษครับนะครับก็ขอมาทบทวนอีกครั้งนะคะจงมีชีวิตที่เสรีอยู่อย่างคนที่มีความยุติธรรมครับด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีตระหนักในหน้าที่มีใจเมตตาครับและไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรขอให้ชีวิตนี้ยังมีความหวังตลอดไปครบถ้วนกระบวนการความสำหรับวันนี้เลยทำได้อย่างยิ่งสุขและสวยแน่นอนค่ะนะครับแล้วอยากสุขอยากสวยเพิ่มเติมด้วยการดูแลตัวเองนะฮะจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ Operation BIM นักวิทยาศาสตร์ไทยหลากหลายสาขาร่วมมือกันเป็นเวลาถึง20กว่าปีจนกระทั่งได้อาหารเสริมที่จะช่วยดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มีความสมดุลจากบุคคลทั้งหลายที่เรานำมาเสนอเป็นเทสติโมเนียลให้ท่านดูในรายการนี้นั้นเนี่ยมันเป็นประจักษ์พยานอย่างชัดเจนนะครับว่าคนเหล่านั้นเมื่อได้พบกับผลิตภัณฑ์ของ Operation BIM แล้วคุณภาพชีวิตกลับคืนมาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามขอย้ำนะคะเรากำลังพูดถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเราไม่ได้พูดถึงยาแต่อย่างใดทั้งสิ้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งจะรักษาถ้าท่านมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรแล้วท่านไปหาหมอแล้วหมอเขาจ่ายยาเขาฉีดยาเขาให้กินยาอะไรท่านก็ต้องทำตามนั้นเพียงแต่ว่าอาหารเสริมนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ท่านดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายของท่านให้มีสภาพสมดุลและมีสุขภาพที่ดีตลอดไปและมีคุณภาพชีวิตด้วยนะครับเอาละอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้โทรมาที่026464800หรือไม่งั้นเข้าไปที่ www.bimnet.com นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ